สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนพบกับครูอ้นนะคะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เราจะมาเรียนเรื่องการเปรียบเทียบปริมาตรและความจุค่ะเรามีวิธีการเปรียบเทียบปริมาตรและความจุอย่างไรบทเรียนจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปเรียนรู้พร้อมกันได้เลยค่ะเด็กๆคะเราจะมาเรียนเรื่องการเปรียบเทียบปริมาตรและความจุค่ะมีหลักการดังนี้นะคะการเปรียบเทียบปริมาตรหรือความจุของสิ่งต่างๆที่มีหน่วยต่างกันต้องเปลี่ยนหน่วยให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนแล้วจึงนำมาเปรียบเทียบกันโดยใช้ความสัมพันธ์1ลิตรเท่ากับ1,000มิลลิลิตร1ช้อนชาเท่ากับ5มิลลิลิตร1ช้อนโต๊ะเท่ากับ15มิลลิลิตร1ถ้วยตวงเท่ากับ250มิลลิลิตรค่ะเรามาดูตัวอย่างที่1นะคะสีทาบ้านสีฟ้ามีปริมาตร7ลิตร300มิลลิลิตรกับสีทาบ้านสีเขียวมีปริมาตร6,900มิลลิลิตรสีทาบ้านสีใดมีปริมาตรมากกว่าคะเด็กๆคะจำหลักการเปรียบเทียบปริมาตรหรือความจุของสิ่งต่างๆที่มีหน่วยต่างกันเราจะต้องเปลี่ยนหน่วยให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนค่ะเรามีวิธีคิดดังนี้นะคะสีทาบ้านสีฟ้ามีปริมาตร7ลิตร300มิลลิลิตรกับสีทาบ้านสีเขียวมีปริมาตร6,900มิลลิลิตรวิธีที่1เปลี่ยนหน่วยเป็นมิลลิลิตร1ลิตรเท่ากับ1,000มิลลิลิตร7ลิตร300มิลลิลิตรเท่ากับ7,000บวก300เท่ากับ7,300มิลลิลิตรจาก7,300มิลลิลิตรมากกว่า6,900มิลลิลิตรจะได้7ลิตร300มิลลิลิตรมากกว่า6,900มิลลิลิตรดังนั้นสีทาบ้านสีฟ้ามีปริมาตรมากกว่าสีทาบ้านสีเขียวค่ะเรามาดูวิธีที่2นะคะเปลี่ยนหน่วยเป็นลิตรและมิลลิลิตร1,000มิลลิลิตรเท่ากับ1ลิตร6,900มิลลิลิตรเท่ากับ6,000บวก900 6,900มิลลิลิตรเท่ากับ6ลิตร900มิลลิลิตรจะได้7ลิตร300มิลลิลิตรมากกว่า6ลิตร900มิลลิลิตรดังนั้นสีทาบ้านสีฟ้ามีปริมาตรมากกว่าสีทาบ้านสีเขียวเด็กๆคะไม่ว่าเราจะใช้วิธีไหนก็ได้คำตอบที่มีค่าเท่ากันค่ะเรามาดูตัวอย่างที่2นะคะน้ำในถังมีปริมาตร 25,000 มิลลิลิตรกับน้ำในโอ่งมีปริมาตร60ลิตร
น้ำในภาชนะใดมีปริมาตรน้อยกว่าคะเด็กๆรู้ไหมคะโจทย์ข้อนี้มีหน่วยเป็นมิลลิลิตรกับลิตรเราจะเปลี่ยนเป็นหน่วยใดดีคะเราเปลี่ยนหน่วยมิลลิลิตรเป็นลิตรหรือเราเปลี่ยนจากลิตรเป็นมิลลิลิตรเราสามารถเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้ค่ะครูขอใช้วิธีเปลี่ยนจากลิตรเป็นมิลลิลิตร1ลิตรเท่ากับ 1,000 มิลลิลิตร60ลิตรเท่ากับ60คูณ 1,000 เท่ากับ 60,000 มิลลิลิตรจาก 25,000 มิลลิลิตรน้อยกว่า 60,000 มิลลิลิตรจะได้ 25,000 มิลลิลิตรน้อยกว่า 60,000 มิลลิลิตรดังนั้นน้ำในถังมีปริมาตรน้อยกว่าน้ำในโอ่งค่ะเรามาดูตัวอย่างที่3นะคะน้ำยาล้างจานมีปริมาตร5ลิตร300มิลลิลิตรกับน้ำยาปรับผ้านุ่มมีปริมาตร 5,200 มิลลิลิตรน้ำยาชนิดใดมีปริมาตรมากกว่ากันคะเด็กๆคะเราจะเปลี่ยนหน่วยเป็นอะไรดีคะเราเปลี่ยนหน่วยมิลลิลิตรเป็นลิตรและมิลลิลิตร 1,000 มิลลิลิตรเท่ากับ1ลิตร 5,200 มิลลิลิตรเท่ากับ5,000 บวก200 5,200 มิลลิลิตรเท่ากับ5ลิตร200มิลลิลิตรจะได้5ลิตร300มิลลิลิตรมากกว่า5ลิตร200มิลลิลิตรดังนั้นน้ำยาล้างจานมีปริมาตรมากกว่าน้ำยาปรับผ้านุ่มค่ะเรามาดูตัวอย่างที่4นะคะน้ำเชื่อมมีปริมาตร 3,400 มิลลิลิตรกับน้ำกะทิมีปริมาตร30ลิตร40มิลลิลิตรน้ำเชื่อมมีปริมาตรมากกว่าหรือน้อยกว่าน้ำกะทิโจทย์ข้อนี้เราเปลี่ยนหน่วยเป็นมิลลิลิตรค่ะ1ลิตรเท่ากับ 1,000 มิลลิลิตร30ลิตรเท่ากับ30คูณ 1,000 เท่ากับ30,000 มิลลิลิตร30ลิตร40มิลลิลิตรเท่ากับ30,000บวก40เท่ากับ30,040มิลลิลิตรจะได้30,400มิลลิลิตรมากกว่า30,040มิลลิลิตรดังนั้นน้ำเชื่อมมีปริมาตรมากกว่าน้ำกะทิค่ะเรามาดูตัวอย่างที่5นะคะน้ำตา1ถ้วยตวงมีปริมาตรมากกว่าหรือน้อยกว่าเกลือ15ช้อนโต๊ะเด็กๆคะเราพิจารณาน้ำตาล1ถ้วยตวงกับเกลือ15ช้อนโต๊ะเราเปลี่ยนหน่วยอะไรดีคะยังจำได้ไหมคะ1ถ้วยตวงเท่ากับ250มิลลิลิตรและ1ช้อนโต๊ะเท่ากับ15มิลลิลิตรน้ำตาล1ถ้วยตวงเท่ากับ250มิลลิลิตรเกลือ1ช้อนโต๊ะเท่ากับ15มิลลิลิตรเกลือ15ช้อนโต๊ะเท่ากับ15คูณ15เท่ากับ225มิลลิลิตรจะได้250มิลลิลิตรมากกว่า
225มิลลิลิตรดังนั้นน้ำตาลมีปริมาตรมากกว่าเกลือค่ะเรามาดูตัวอย่างที่6นะคะแป้งมัน4ช้อนโต๊ะมีปริมาตรมากกว่าหรือน้อยกว่าแป้งข้าวโพด65มิลลิลิตรเด็กๆคะเราพิจารณาแป้งมัน4ช้อนโต๊ะกับแป้งข้าวโพด65มิลลิลิตรเราเปลี่ยนหน่วยช้อนโต๊ะเป็นมิลลิลิตรค่ะแป้งมัน1ช้อนโต๊ะเท่ากับ15มิลลิลิตรแป้งมัน4ช้อนโต๊ะเท่ากับ4คูณ15เท่ากับ60มิลลิลิตรแป้งข้าวโพด65มิลลิลิตรจะได้60มิลลิลิตรน้อยกว่า65มิลลิลิตรดังนั้นแป้งมันมีปริมาตรน้อยกว่าแป้งข้าวโพดค่ะเรามาดูตัวอย่างที่7นะคะน้ำมะนาว10ช้อนชามีปริมาตรมากกว่าหรือน้อยกว่าน้ำผึ้ง5ช้อนโต๊ะเด็กๆคะเราพิจารณาน้ำมะนาว10ช้อนชากับน้ำผึ้ง5ช้อนโต๊ะเราจะเปลี่ยนหน่วยช้อนชากับช้อนโต๊ะเป็นมิลลิลิตรเด็กๆจำได้ไหมคะ1ช้อนชาเท่ากับเท่าไหร่คะ1ช้อนชาเท่ากับ5มิลลิลิตรค่ะเก่งมากค่ะและ1ช้อนโต๊ะเท่ากับเท่าไหร่คะ1ช้อนโต๊ะเท่ากับ15มิลลิลิตรเก่งมากค่ะน้ำมะนาว1ช้อนชาเท่ากับ5มิลลิลิตรน้ำมะนาว10ช้อนชาเท่ากับ5คูณ10เท่ากับ50มิลลิลิตรน้ำผึ้ง1ช้อนโต๊ะเท่ากับ15มิลลิลิตรน้ำผึ้ง5ช้อนโต๊ะเท่ากับ5คูณ15เท่ากับ75มิลลิลิตรจะได้50มิลลิลิตรน้อยกว่า75มิลลิลิตรดังนั้นน้ำมะนาวมีปริมาตรน้อยกว่าน้ำผึ้งค่ะเรามาดูอีกตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่8น้ำแดง550มิลลิลิตรมีปริมาตรมากกว่าหรือน้อยกว่าน้ำเขียว2ถ้วยตวงเด็กๆคะเราพิจารณาน้ำแดง550มิลลิลิตรกับน้ำเขียว2ถ้วยตวงเราเปลี่ยนหน่วยถ้วยตวงเป็นมิลลิลิตรค่ะน้ำแดง550มิลลิลิตรน้ำเขียว1ถ้วยตวงเท่ากับ250มิลลิลิตรน้ำเขียว2ถ้วยตวงเท่ากับ2คูณ250เท่ากับ500มิลลิลิตรจะได้550มิลลิลิตรมากกว่า500มิลลิลิตรดังนั้นน้ำแดงมีปริมาตรมากกว่าน้ำเขียวค่ะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนไปแล้วนะคะเด็กๆเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเรามาสรุปการเปรียบเทียบปริมาตรและความจุค่ะมีหลักการดังนี้นะคะการเปรียบเทียบปริมาตรหรือความจุของสิ่งต่างๆที่มีหน่วยต่างกันต้องเปลี่ยนหน่วย
ให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนแล้วจึงนำมาเปรียบเทียบกันโดยใช้ความสัมพันธ์1ลิตรเท่ากับ1,000มิลลิลิตร1ช้อนชาเท่ากับ5มิลลิลิตร1ช้อนโต๊ะเท่ากับ15มิลลิลิตร1ถ้วยตวงเท่ากับ250มิลลิลิตรค่ะการบ้านนะคะครูอ้นให้นักเรียนทบทวนเนื้อหาในหนังสือสสวทรายวิชาคณิตศาสตร์เล่ม2หน้า171 173เจอครูอ้นใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ